จากภาพผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะพิกัดใหญ่ๆในต่างจังหวัดนั่นทำให้เครือข่ายสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยยิ่งคำนึงถึงความเชื่อมโยงพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพึ่งพาตัวเองนะคะจัดกิจกรรมอบรมค่ะในหลักสูตรเกษตรในเมืองนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึง20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเป้าหมายใหญ่ๆเพื่อที่จะสมทบทุนนำไปจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับทำนาปีและนาปรังของคนในแถบลุ่มน้ำมูลตอนกลางที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็มาเป็นวิทยากรนะคะในการอบรมเรื่องการทำเกษตรในเมืองค่ะเพื่อพึ่งพาในเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยเนาะเพื่อพื้นที่อาหารค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้เรายังได้ทำบุญเพื่อนำรายได้ทั้งหมดนะคะที่ผู้เข้าอบรมอะค่ะได้เสียค่าลงทะเบียนนะคะไปใช้ในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะให้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำมูลนะคะเราเปิดอบรมแค่วันละ30คนเนาะแต่กลายเป็นว่ามีผู้เข้าอบรมอะค่ะก็พยายามติดต่อมาขอแบบลงทะเบียนเพิ่มได้ไหมเพราะเขาสนใจที่จะทำกิจกรรมนี้อย่างนึงเลยคือจาก2วันนี้คนประมาณ65คนสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือน่าจะเกินก็จะประมาณ 50% น่ะที่กลับไปพึ่งพาในการผลิตอาหารเองอะค่ะในบ้านหรือแม้กระทั่งในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิมนะคะดีครับจากเคี้ยวเขียวกินแคทเทอริงนะคะวันนี้พวกเราดีใจมากเลยเพราะว่าได้ทำอาหารเป็นข้าวกล่องนะคะแล้วก็ทำขนมอร่อยๆนะคะมาร่วมในกิจกรรมหลักสูตรการอบรมปลูกผักในเมืองค่ะที่วันนี้จัดโดยสวนผักคนเมืองนะครับแล้วก็พิเศษมากเพราะครั้งนี้เนี่ยจะนำเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยคนลุ่มน้ำมูลที่ประสบภาวะน้ำท่วมนะครับก็ถือเป็นการฟื้นฟูความมั่นคงอาหารเพราะว่าเมล็ดพันธุ์คือชีวิตเราก็ดีใจมากเลยที่มีส่วนเล็กๆในโครงการดีๆแบบนี้ค่ะก็ติดตามกิจกรรมนะคะการอบรมครั้งต่อไปนะคะหรือว่ากิจกรรมอื่นที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ในเพจสวนผักคนเมืองปลูกเมืองปลูกชีวิตค่ะพบกันนะครับ